สวัสดีครับเอ็มครับรีวิวนะฮะเจอกันอีกแล้วครับบริษัทประเสริฐผลสุนทรครับสำหรับใครที่อยากได้รถเก่งนะฮะวันนี้มี Vios Gen 3เรียกว่าเป็นตัวรองใหม่ล่าสุดนะฮะคันนี้เป็นรถตลาดราคาถูกคุณภาพมาเต็มครับจะสวยขนาดไหนมาชมกันเลยครับตัวนี้นะฮะมาแบบสีขาวครับเป็นสีขาวสภาพเดิมโรงงานเด๊ะเลยนะฮะทั้งล้อแม็กอะไรต่างๆนะเดี๋ยวผมไปดูที่ด้านหน้าครับไฟหน้าแบบออกมาแบบโฉบเฉี่ยวดูด้านข้างก็สวยนะฮะด้านหน้ายิ่งสวยหนักเข้าไปอีกนะฮะแล้วก็ยังเรียกว่าเป็นไฟหน้าที่แบบใสมากนะฮะถึงแม้จะใช้งานมาแต่ก็ใสจริงๆครับตัวนี้จะเป็นตรงที่ใส่ไฟตัดหมอกฮะเรียกว่าใส่เสริมนะสำหรับใครที่อยากใส่ไฟตัดหมอกเพิ่มนะฮะเรามีให้แล้วก็ตรงนี้นะฮะเรียกว่ากระจังหน้านี่แน่นเดี้ยทุกอย่างเลยส่วนด้านข้างนะฮะตรงนี้เป็นไฟเลี้ยวด้านข้างมาให้เรียบร้อยครับแล้วก็จะมาแบบล้อแม็กขอบ15นิ้วยางสภาพเดิมโรงงานทุกอย่างไม่มีงัดไม่มีแงะนะฮะช่วงล่างแน่นเปี๊ยะบอกไว้ก่อนครับฟิล์ม60-40ฮะติดมาแบบด้านหน้า40ด้านข้าง60ครับเรียกว่าพอดีเลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกกันสาดกันฝนสาดอะไรประมาณนี้นะฮะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นมือเปิดแบบโครเมียมครับเดี๋ยวจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในนะเดี๋ยวตอนนี้ผมพามาดูด้านในนะฮะเรียกว่ามาดูที่พวงมาลัยก่อนดีกว่านะครับเป็นยูริเทนแบบ3ก้านทรงสปอร์ตนะฮะแล้วก็จะเป็นพลาสติกขึ้นรูปทำที่สวยมากๆมีแอร์แบ็กถุงลมนิรภัยนะฮะเป็นคู่หน้าฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะฮะหน้าปัดมาแบบสีฟ้าสวยจริงๆครับออกแบบมาได้แบบสุดยอดมากๆนะฮะเครื่องเล่น CD VCD เชื่อมต่อตรงนี้นะฮะเสียบเข้าโทรศัพท์ก็ได้สะดวกสบายง่ายๆมากๆแล้วก็จะบ่งบอกชื่อเพลงเป็นแบบดิจิตอลนะฮะตรงนี้ระบบแอร์แบบแมนนวลเสริมด้วยโครเมียมเคล้าโครงอะไรต่างๆเขาทำมาดีคือปรับง่ายเน้นสะดวกสบายนะฮะตรงนี้อาจจัดไปหัวเกียร์ครับเกียร์ออโต้4สปีดนะฮะเป็นแบบขั้นบันไดด้วยใส่ง่ายนะฮะพวกเบาะคอนโซลอะไรต่างๆสวยงามอ่ะจัดไปฮะใครที่อยากได้คันนี้อย่าลืมก็แล้วกันนะฮะอยากได้รถสวยๆต้องมาที่บริษัทประเสริฐผลรุ่งเรืองสกลนครเท่านั้นฮะรถสวยๆ Vios Gen 3คันนี้เม้นมาที่ด้านล่างได้เลยฮะเครดิตดีอนุมัติไวภายใน3ชั่วโมงครับวันนี้เอ็มมินท็อกขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ